วัสดีครับนี่คือ Insights News แฟนคลับเป็นห่วงรูปร่างของอีดายองมือเซตคนสวยหลังย้ายซบทีมดังฝรั่งเศสยังคงอยู่ในกระแสของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้วัย26ปีที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูไม่ราบรื่นนักโดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งโดยล่าสุดอินสตาแกรมแฟนคลับตัวยงได้เคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเป็นอิริยาบถที่เจ้าตัวลงซ้อมและทำการแข่งขันให้กับบอเลโรเลอกองเนทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งภาพชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักที่ลดลงอย่างชัดเจนของอีดายองโดยเธอดูผอมมากที่สุดนับตั้งแต่ออกจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อมาลดเล่นในสโมสรกรีซโรมาเนียและฝรั่งเศสตามลำดับแต่อย่างไรก็ดีแคปชั่นของโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่านี่คือหุ่นสุดลีนอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อสำหรับนักวอลเลย์บอลทั้งนี้อีดายองจะลงเล่นให้กับทีมบอเลโรเลอกองเนดีกรีแชมป์ลีกฝรั่งเศส2สมัยล่าสุดในฤดูกาล 2023/2024 นี้ส่วนคู่แฝดอย่างอีแจยองตำแหน่งตัวตบทำคะแนนเรียกความฟิตอย่างต่อเนื่องและยังรอโอกาสจากสโมสรในยุโรปโดยเธอไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ